ก็สวัสดีครับผมอาจารย์เล็กต้นกล้าฟาร์มนะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับเทคนิคการฟักไข่อีกแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนําพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เราเจอแล้วก็เราจะวิเคราะห์ยังไงว่าตู้เรามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมไข่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันฟักแล้วมันเสียนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับเราจะเอามาเนื่องจากมันเสียแล้วก็อาจจะเอามาต้มหรือมาดูถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูถ้าเกิดว่าไข่ที่เสียนะครับไข่ที่เสียเนี่ยก็คือเราตีเกิน 50% นะครับตีเกิน 50% เป็นลักษณะของตายโคมนะครับถ้าเกิดลักษณะของตายโคมเนี่ยเราจะตีแยกไปเรื่องของความชื้นนะครับความชื้นมันจะไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าสังเกตได้คือจากการพัฒนาการช้านะครับพัฒนาการช้าแล้วอาจจะขาดอากาศหายใจเนื่องจากเรื่องของพัดลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมนี่คือเป็นสาเหตุแต่ก็คือเมนเอาตัวแรกก่อนก็คือว่าที่มันตายโคมหรือพัฒนาการช้าเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ว่าตู้ควบคุมอุณหภูมิตอนช่วงอากาศที่มันเย็นๆไม่ได้นะครับผมเราอาจจะไว้ใจตู้มากเกินไปเราคิดว่าตู้ก็คือเราตั้งไว้แล้วมันจะได้นะครับผมความเป็นจริงเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยนะครับปรับเปลี่ยนด้วยบางทีเนี่ยตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมที่มันทำงานเนี่ยมันจะอาจจะดูดอากาศมากไปหน่อยในตอนช่วงบางช่วงบางเวลาที่มันอากาศมันหนาวมันเย็นแล้วมันดูดมันทำให้ตู้อุณหภูมิมันเร่งไม่ถึงไข่มันพัฒนาการช้ามันก็เลยเป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นไข่ตายโคมหรือว่ามันพัฒนาการยังไม่จบไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันตีนงอแต่ติงงอมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าความชื้นไม่พอนะครับฟันที่เราจะใช้ความชื้นให้มันเพียงพอนอกจากมีถาดน้ำแล้วนอกจากมีถาดน้ำแล้วเราก็ต้องมีสเปรย์หรือว่าป๊อกกี้ที่เราจะต้องฉีดนะครับฉีดเป็นละอองใส่ไข่นะครับเป็นละอองใส่ไข่ให้เป็นละอองเป็นหมอกยอดหญ้าเกาะที่ไข่นะครับมันให้ไข่มันชุ่มชื้นนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่แทนก็คือตัวนี้ครับผมตัวสเปรย์ตัวพ่นหมอกจะทำที่เป็นเหงื่อของแม่ไก่ที่อกของแม่ไก่ก็คือนอกจากที่ว่ามันจะมีความร้อนมันก็มีความชื้นด้วยนะครับผมทำให้เปลือกไข่มันแห้งมันกรอบมันเจาะออกมาง่ายนะครับนี่ก็คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข่ที่เราฟักเนี่ยปรากฏว่ามันเน่านะครับมันเน่าอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่นะครับมันตีได้2กรณีอย่างแรกก็คือว่าเกิดจากกรณีที่เชื้อไข่มันตายตั้งแต่ต้นนะครับตายตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ได้ส่องเชื้อดูเราเอาเก็บไข่มาแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบแล้วเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วมันฟักแล้วมันตายหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตู้เราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้คืออุณหภูมิมันร้อนเกินนะครับอย่างเช่นหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตู้อุณหภูมิมันร้อนเกินไปนะครับผมเราตั้งเอาไว้ 37.5 ถูกไหมครับตั้งเสร็จไว้ 37.5 แต่คราวนี้เมื่ออุณหภูมิมันตัดเนื่องจากอากาศภายนอกมันร้อนนะครับตู้มันเลยไปต่ออุณหภูมินะครับภายในตู้ถึง 37.5หลอดไฟหรือฮีเตอร์มันตัดพัดลมตัดแล้วคราวนี้ก็คืออุณหภูมิมันจะนิ่งค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งแล้วคราวนี้มันจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับมันจะเก็บอุณหภูมิอยู่อย่างนั้นพอเก็บอุณหภูมิอยู่อย่างนั้นมันก็คือว่าเมื่อไฟไม่ทำงานสักทีนึงนะครับอากาศที่ร้อนอบอ้าในนั้นนะครับผมมันจะทำให้ไข่นะครับขาดอากาศหายใจแล้วก็ร้อนอบอ้าสุดท้ายมันก็ตายนะครับนี่คือสาเหตุนะครับสาเหตุที่ว่าหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดอากาศร้อนนี่ก็คือไข่จะเน่าจะเสียนะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูด้วยนะครับอย่าไปไว้ใจตู้นะครับผมเรามันก็คือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งแค่นั้นเองเราก็ต้องดูแลเขาด้วยนะครับดูแลอย่างการตั้งค่าอุณหภูมินะครับการตั้งค่าอุณหภูมิพวกนี้รุ่น HTC 1000เนี่ยก็จะง่ายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันตั้งเป็นจุดได้ถ้าเกิดว่าอย่างหน้าร้อนหรือเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับเข้าสู่ฤดูร้อน HTC 1000หรือว่ารุ่นอื่นก็ได้ที่เป็นก็คือให้เราตั้งแนะนำส่วนตัวของผมนะครับก็คืออย่างของผมตั้งให้กับลูกค้าเนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยผมจะตั้งไว้ที่ 37.0 นะครับ 37.0 ทำไมถึงตั้งแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนคือ 0.5 เพราะว่านะครับพอมันถึง 37.0 ใช่ไหมครับแล้วอุณหภูมิมันจะไปต่อที่มันร้อนปุ๊บปัจจัยภายนอกมันมีเกี่ยวข้องมันก็เลยวิ่งไป 37.1.2 คือ 3.4 บางทีไปแตะถึง38นะครับแตะ38แล้วมันจะค่อยๆมันถึงจะค่อยๆลดลงมานะครับแต่มันก็จะไม่เกินอุณหภูมิที่ไป38 39 40ซึ่งอันนั้นมันร้อนเกินไปทำให้ไข่มันเน่าเสียนะครับการตั้งค่ามาเราก็ต้องเซตปรับระดับมันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างหน้าหนาวเงี้ยอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราก็ตั้งไว้ที่38เลย 37.8 นะหรือว่า38.0เลยก็ได้นะครับเพ
พอมันสูงเวลามันตัดปุ๊บมันจะลงเร็วลงเร็วเนื่องจากเราตั้งเอาไว้สูงมันจะค่อยๆลงมันจะไม่สะบัดเร็วเกินไปมันตึ๊บตับตึ๊บตับอย่างเงี้ยเดี๋ยวไฟมันจะเสียเอานะครับผมส่วนเรื่องของหลอดไฟนะครับหลอดไฟอันนี้ไม่ละมาหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟก็คือถ้าเกิดว่าอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยอย่างหน้าร้อนเนี่ยถ้าเกิดเข้าร้อนจริงร้อนจริงจังก็คืออาจจะ40วัตต์แค่หลอดเดียวนะครับ40วัตต์หลอดเดียวก็ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่สบายใจแล้วก็เป็น40วัตต์2หลอดนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดตู้ด้วยขนาดตู้ว่าเราตู้เล็กตู้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเราปรับเอาตามสมดุลของภายในตู้เรานะครับหน้าร้อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับหน้าร้อนในการฟักไข่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าการที่เราขาดพัดลมขาดความรู้เรื่องของการระบายอากาศนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดความรู้เรื่องการระบายอากาศนะครับไข่เราจะเน่าเสียทั้งตู้นะครับจะเน่าจะเสียทั้งตู้เลยอันนี้คือเป็นห่วงน้องกาฟานนะครับคือเราอาจจะเป็นก็คืออย่างการที่เราจะเอาพัดลมไปเนี่ยมันจะมีหลายกรณีอย่างเช่นก็คือว่าเอาดูดอากาศออกนะครับหลายคนก็จะมีดูดอากาศออกแต่ของต้นกาฟาร์มคือจะ 100% คือเราจะดูดเอาอากาศเข้าไปเพราะว่าผมต้องการที่จะเติมออกซิเจนเข้าไปในภายในตู้เพื่อที่เราจะได้หายใจมันก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในถ้ำหรือว่าเราเข้าไปในถ้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรูสักรูนึงหรือมีลมโชยเข้ามามันคืออากาศมันทักเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็ทำให้เราหายใจสะดวกนะครับหายใจสะดวกก็คือหลักการอย่างนั้นพอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บพอเราดูดอากาศเข้ามาพอมันเต็มตู้นะครับมันก็จะดันอากาศให้มันระบายอากาศออกไปนี่คือปัจจัยนะครับปัจจัยที่ป้องกันในการที่ทำป้องกันไม่ให้ไก่มันเชื้อมันตายจากความร้อนตายจากก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับผมอันนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วหลายคนก็เอาพัดลมไว้ในตู้นะครับเอาไว้ด้านในเนี่ยก็คือ37กว่านะครับตลอดเวลาแล้วก็มีความชื้นร่วมด้วยที่ผมพูดถ้าก็คืออันนี้เป็นมาตรฐานของผมก็คือผมจะอธิบายว่าทำไมผมเอาพัดลมไว้ข้างบนนะครับเพราะข้างบนมันจะอากาศถ่ายเทแต่ข้างในมันค่อนข้างร้อนนะครับผมอันนี้คือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยส่วนหนึ่งนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยส่วนหนึ่งในการที่เราจะฟักไข่ให้มันได้ผลนะครับผมเดี๋ยวคราวต่อไปผมก็จะมาเล่านะครับว่าการคัดไข่นะครับการคัดไข่ให้รายละเอียดไปอีกว่าการคัดไข่นะครับการคัดไข่แบบไหนนะครับมันถึงจะมีโอกาสรอดสูงการเก็บไข่มาฟักแบบไหนซึ่งมันจะเป็นอันตรายเป็นปัญหาทำให้ระบบตู้ฟักไข่เราเสียหายนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามคลิปของต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตู้ฟักไข่นะครับอุปกรณ์ตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับก็จะเป็นชุดนะครับชุดควบคุมอุณหภูมิก็คือชุดอันนี้คือชุด990นะครับชุด990ก็คือผมจะต่อวงจรทั้งหมดเลยนะครับต่อวงจรตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็คือเอาไปแล้วคืออันนี้ไม่มีตู้นะครับ990บาทเราเอาไปแล้วก็หาซื้อตู้มาแล้วก็เอามาประกอบยึดน็อตยึดพัดลมเสร็จสรรเรียบร้อยและสิ่งที่มันสำคัญนะครับสิ่งที่มันสำคัญมากๆก็คือของต้นกล้าฟาร์มเราจะมีกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่เอาไว้คอยดูแลหรือเวลาตอบคำถามมีปัญหาและส่วนตัวผมก็จะส่งข้อมูลเข้าไปภายในกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่นะครับอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดว่าอย่างช่วงนี้อากาศมันร้อนเราควรจะปรับค่าไปเป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดตู้ไซส์ขนาดถ้าเกิดว่าถังใบละ100สมมุติว่าถังใบละ100เราเปลี่ยนเป็น40วัตต์นะครับหลอดเดียวก็เพียงพอในช่วงแต่ละช่วงนะครับคือในกลุ่มพัฒนาตู้ฟักไข่เราจะสอนตั้งแต่การทำตู้นะครับการฟักไข่การอนุบาลลูกไก่การอนุบาลลูกไก่ให้มันรอดนะครับผมแล้วก็เมื่อไก่เกิดโรคเกิดอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการดูแลกันภายในกลุ่มนะครับผมจะเป็นในนั้นจะเป็นเฉพาะลูกค้าของต้นกาฟาร์มล้วนๆ 100% นะครับในนั้นจะเป็นคนที่เล่นไก่ฟักไข่ 100% นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ถ้าเกิดสั่งจองมาผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มในทันทีเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากซื้อขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟักไข่อะไรต่างๆเลี้ยงไก่นะครับหรือจะขายเป็ดพันไก่สามารถเราทำได้นะครับเราจะดูแลกันอยู่ในนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับจากต้นกล้าฟาร์มนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ